ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما อาม,มาบ้างพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายท่านนาบิสอลลัลฮุอัลฮิวะซัลลัมได้ให้คำสั่งเสียบรรดาสหฮาบะด้วยการมีความยำเกรงต่อลอสุมาหานุฮะตาลาเพราะใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่อลอสุมาหานุฮะตาลาพราะองค์ก็จะให้ทางนำเขาให้เขาได้รอดพ้นให้เขาได้รับทางนำทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาเครอพี่น้องผู้มีเกียรติ หนึ่งในสิ่งที่ท่านอนับดุลลอฮุซุลวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาสหายบะคือการเอาใจใส่กับการศึกษาหาความรู้และการให้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้ทําการยกเกียรติคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้กล่าวถึงภาคผลกล่าวถึงความประเสรฐของการศึกษาหาความรู้ดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่ายัรฟอิลลาฮุลละดีนอามานูมิงคุมบัลละดีนอูตุลอิลมาดอรจัตอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาทรงย ยกระดับบรรดาผู้ที่ได้มีอีมานจากพวกเจ้าและยกระดับบรรดาผู้ที่มีความรู้ขึ้นเป็นระดับขั้นหมายความว่าในการที่เรามีอีมานอัลลอฮฺสุบฮาหนุวตาลาก็ยกระดับเราเหนือบรรดาคนที่ไม่ได้มีอีมานและอัลลอฮฺตาลาก็ได้เลือกเฟ้นจากบรรดาคนที่มีอีมานยกระดับขึ้นมาด้วยกับการให้เป็นคนที่มีความรู้และอัลลอฮฺตาลายังกล่าวอีกว่ากุลฮ la ัลยัสตตมิลละดีนยะเลมูนอัลลัลดีนลายะยะลมูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด อัล l l a ์บอกกับท่านนบบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่าจงกล่าวเุร์มุฮัมมัดว่าฮัลยัสตาวิลลดี่น่ายาลโมูนวัลละดีนนลายาลโมูนคนที่มีความรู้และคนที่ไม่ได้มีความรู้เนี่ยจะเท่ากันไหมอินนามยะตะดักกะรูอุลอัลบาบคนที่จะคิดได้คนที่จะใคร่ครวญได้ก็คือบรรดาคนที่มีความรู้เท่านั้นอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอีกอายะหนึงว่า อาฟาัมชีมุิบันอลาว่ย م อ ي م ك ب ًั ع ل ัมยัมชีสวีย ي ي م ش ลาซิรอ ع มุสตะกีมคนที่ได้เดินด้วยกับใบหน้าของเขาหมายความว่าเอาหน้าของเขาเดินบนหน้าพื้นดินจะเป็นคนที่ได้รับทางนำมากกว่าหรือคนที่ได้เดินอย่างมั่นคงอยู่บนเส้นทางซิรอตอันมุสตะกีมบนเส้นทางที่มีความมั่นคงในโลกดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานูรตาลาได้มีเส้นทางที่เรียกว่าสซโรอตอันมุสตะกีมให้เรา และมีเส้นทางที่ไม่ใช่สซโรตน้นมุสตะกีมสําหรับคนที่ไม่ได้มีอีมานและในวันอาครอกก็เช่นกันอัาลลอฮ์ตาราได้มีสซโรตน้นมุสะตะกีมเส้นทางที่เที่ยงตรงให้สําหรับคนที่มีอีมานและปฏิบัติอมามัณที่ซอนและอัลลอฮ์ตาราก็ยังได้กล่าวถึงคนที่ไม่ได้มีอีมานคนที่ไม่ได้เดินตามเส้นทางของลอสุบฮานูอตาราว่าการเดินของคนเหล่านั้นเนี่ยคือการใช้ใบหน้าของเขาเดินอัาลลอฮ์ตาราจึงได้กล่าวในอายะนี้ว่าอัฟาะมัยยัมชีมุคบิบันอัลลาวะจีฮีฮีอะฮ์ดา คนที่ใช้ใบหน้าของเขาเดินเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับทางนำมากกว่าหรืออัมไมยัมชีสวียนไอลลาซิรอเตมุสตะกิมหรือว่าคนที่เดินอย่างมั่นคงอยู่บนเส้นทางเิรอตันมุสตะกิมอัลลอฮ์ตาลายังได้กล่าวอีกว่าอาฟัฟามยัลลัมอันนามาอุนซิลาอีไลกะมิรรับบิกัลฮักกัมันฮุวอัลมาคนที่รู้ว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเจ้าที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานูอัตาลานั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง จะเป็นคนที่ได้รับทางนำหรือกามันหัวอาม,มาจะเหมือนจะเท่ากันกับคนที่เป็นคนตาบอดกันนั้นหรือหมายความว่าลัลสุภาโนตาลากำลังบอกกับเราให้เราได้รู้ว่าคนที่รู้ว่าทางนำนั้นมาจากวะฮีจากลัลสุภานุวตาลาคนที่รู้ว่าการที่เราจะได้รับทางนำนั้นมาจากกิตาบมุลล์มาจากสุน,นัขท่าน,นาบีซอลอนลอฮ์อะลัย์วสันลมจะเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับทางนำเลยหรือไม่รู้ว่า ทางนาจอกล้อสฮาโนตา,าลานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรพี่น้องผู้มีเกียรตินี่คือหลักการที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในคมพีของพระอ,องค์และในสุนนะในะดิษท่านนบีสุลลัลอฮุอยลัยอวสันลมนั้นเต็มไปด้วยการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดังในะดิษที่ท่านนบีสุลลัละฮุอยลัยอวสัลลมได้กล่าวถึงเส้นทางเส้นทางในการไปสู่ส,สวรรค์ก็คือเส้นทางของคนที่ได้ทําการศึกษาหาความรู้ท่านนบีสุลลัลอฮุอะลัยอวสัลลัมได้บอกว่ามันซาลนเส้รทางที่จะต้มีซูฟีฮิอิลมัน สหาลลอฮุลลหูเบฮีตรีกอนอิลันจันนะใครก็ตามที่ได้สแสวงหาเส้นทางเส้นทางในการศึกษาหาความรู้อลัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาก็จะให้เส้นทางในการไปสู่สวงสวรรค์ของเขาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไปอย่างง่ายหมายความว่าการที่เราได้ศึกษาหาความรู้เพื่อนํามาสู่การปฏิบัติเส้นทางที่จะนําพาเราไปสู่สวงสวรรค์นั้นเนี่ย มันก็ง่ายตามเส้นทางที่เราได้ศึกษาหาความรู้ว่าอินน <lum pp> ัลมาลาอิกะตาลาตดอออัจนิฮตาฮาริดลลิตาลับลิตาลิบิลอิลม์และแท้จริงบรรดาเมลาอิกาเมลาอิกาเนี่ยก็จะลดปีกของเขาเป็นการแสดงความนอบน้อมเป็นการแสดงความพึงพอใจกับคนที่ได้เรียนรู้วิชาการศาสนาว่าอินนตาลิบิอิลม์ยัสต์ยะสต์ฟิรุเลฮูมันฟิสส์สเมาติวัลอัร์ฮัตตันลิตานฟิลมา และคนที่ศึกษาหาความรู้นั้นบรรดามาละทั้งบรรดาผู้ที่อยู่ในท้องฟ้าและอยู่ในพื้นดินแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยจะทำการขอพยโทษให้กับเขาว่าวอินฟัดลลาลิมาลลอาบิดกฟัดิลกคมรอิลาซาอิริลกาวาเกบและแท้จริงความประเสร,ริฐของคนที่เป็นคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่ได้มีความรู้เหมือนกับความประเสริฐของดวงจันทร์ ที่มีมากกว่าดวงดาวต่างๆหมายความว่าการส่องสว่างของดวงจันทร์นั้นมีมากกว่าการส่องสว่างของดวงดาวต่างๆอย่างไรการส่องสว่างของคนที่มีความรู้นั้นก็มีความประเสริฐมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้เช่นกันพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วท่านนาบีสุลตานองัยในยุคสันลำยังได้บอกให้เรารู้ถึงเส้นทางที่อัลลอฮ์สุบฮานุวตตาลาต้องการความดีงามให้กับเราก็คือไมยูริดินล,ลาอูบิฮคไครันยุฟักเตหูฟิดดีนใครก็าตามที่อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาต้องการ ให้เขาได้รับความดีงามอัลลอฮ์าตาลาก็จะให้เขามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาตัวนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าเส้นทางในการที่เราสแสวงหาในการทําความเข้าใจศาสนาเนี่ยเป็นสัญญาณในการบ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์าตาลานั้นต้องการที่จะให้เราได้รับความดีงามทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาเครอพี่น้องู้มีเกียรติและในวันนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นในปีการศึกษาใหม่ซึ่งแน่นอนนะทั้งคนที่เป็นนักศึกษา และคนที่เป็นผู้ปกครองและคนที่เป็นคนที่เอาใจใส่กับการศึกษาหาความรู้และคนที่เอาใจใส่กับเส้นทางในการศึกษาหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นปัใจจัยในการช่วยในการศึกษาหาความรู้เป็นคนที่อยู่บนความประเสริฐที่ท่านอับดุลอฮฺลลฮุยลัยวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นในเรื่องของความประเสริฐของการศึกษาหาความรู้แล้วเวลาที่เราได้เริ่มต้นในปีการศึกษาใหม่พี่น้องผู้มีเกียรติจะมคีคำถามอยู่3ามคำสำหรับคนที่ศึกษาหาความรู้อันที่หนึ่ง ก็คือถามว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันคำถามที่2เราจะเรียนอะไรและคำถามที่สเราจะเรียนกันอย่างไรพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะอะไรฮะพี่น้องคำถามนี้ถึงได้มากับคนที่ศึกษาหาความรู้เพราะเวลาที่เราเรารู้ว่าเส้นทางในการศึกษานั้นมีมากมายแล้วเวลาที่รู้ว่าความรู้ในการที่เราต้องหามาศึกษาหาความรู้เนี่ย มีอยู่หลายความรู้มากมายที่เรายืนอยู่บนหน้าโลกดุนยาในการที่เราจะแสวงหาการศึกษาหาความรู้พี่น้องผู้มิกียรติท่านนิบีสอลลอลวายไลวะซัลลมจึงได้กล่าวในการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เนี่ยในหะดีสมากมายคำถามแรกที่เราตั้งคำถามกันอยู่ว่าเพราะอะไรเราถึงได้ทําการศึกษาหาความรู้พี่น้องผุ้มิกียรตแน่นอนฮะคําคำตอบของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป ว่าเพราะอะไรเราถึงได้ศึกษาหาความรู้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในคําสั่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาได้สั่งท่านนบีสุลลัลฮัยุลวาซัลลัมในการศึกษาหาความรู้แน่นอนเราจะพบว่าท่านนบีสุลลัลฮวยัลวาซัลลัมให้เราได้ศึกษาหาความรู้เนี่ยเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกกับท่านนบีสุลลัลฮวยุลวาซัลลัมในอายะแรกว่าอิกรอะบิสมิรับบิกล,ลดีข้อลักจงอ่าน อเลบอกกับท่านนบีสุลลัลฮุอไลยุวาซัลลัมอเลตาลาบอกกับคนที่อ่านไม่ออกบอกกับคนที่เขียนไม่ได้แต่บอกกับเขาว่าอิกรอเหมือนกับอเลตาลากำลังจะบอกกับท่านนบ,บีสุลลัลฮุอไลยุวาซัลลัมว่าเส้นทางในการที่เราจะศึกษาหาความรู้และแนวทางในการที่เราจะได้รับความรู้นั้นด้วยกับการอิกรอด้วยกับการจงอ่านบิสมิรับบิกัลละดีคอลักด้วยพระนามของผู้อวิบาลของเจ้าที่เป็นผู้สร้างขอลักอินซานนมินาลัก อัลลอฮ์ตาลาได้สร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดเอกรอวรบบุคลอักรอมจงอ่านและผู้อิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเกียรติพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาบอกกับท่านอับดุลลอฮอฮุอัลลีมว่าสั่ลัมาให้ทาการเรียนรู้ในอายะนี้เนี่ยก็คือการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาบรรดานักวิชาการจรึงได้บอกกับเราว่ายิ่งเราได้มีความรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลามากเท่าไหร่ เราจะยิ่งเพิ่มความตักวาเพิ่มความยำเกรงต่อพระองค์มากเท่านั้นยิ่งเราได้รู้ถึงนามชื่อของอัลลอ์สุบฮานูวตาลาที่บ่งบอกถึงสีฟัตของพระองค์เราก็จะยิ่งรู้ว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติในการให้เกียรตินามชื่อของอัลลอ์เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลาคืออัสเมีคือผู้ทรงได้ยินเวลาที่เราจะกล่าวเวลาที่เราจะพูดสิ่งใดเนี่ยเราก็จะคิดอยู่เสมอว่าคําพูดของเราที่เปล่งออกไปเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาทรงได้ยิน เรารู้ว่าหนึ่งในคุณลักษณะของลอสปาโนตาลาคืออันบัซีรคือผู้ทรงเห็นเวลาที่เราทําการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็จะคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงเห็นเรานะทรงรู้ในการปฏิบัติเราอัลลอฮ์ตาลาบอกกับท่านนาบีสุลตลลอฮ์ว่าอะไรวะาซัลลมในการเอาใจใส่กับการศึกษาหาความรู้ในอายะหนึ่งว่าวกุรบิซเดนีอิลมาและโจงกล่าวเธิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ oh, ผู้อวยานของฉัน ขอพระอ,องค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วในการศึกษาหาความรู้ในการที่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาบอกกับท่านนาบีตรงนี้นะว่าให้ขอความรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ตาลาให้ท่านนาบีสุลลัลฮุอะไลลิวาซัลลัมขอเพิ่มเราจะไม่พบในอายะใดในหะดิษบทใดที่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาสั่งท่านนาบีสุลลัลฮุอะไลิวะซัลลัมให้ขอสิ่งใดเพิ่มนอกจากในอายะนี้คือการขอให้มีความรู้เพิ่มเติม ท่านอิมามอับดุลฮะมดบินฮัมบัลที่ิบันอิมามอาลุอฮสุนน่าวัน ج م ا ท่านได้บอกว่าอัลอิลมุลายะเดลุฮูชัยอีดะซาลูฮะตินนียะความรู้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาเท่าเทียมกับความรู้ได้ถ้าหากว่าเรามีการเจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นจึงมีคนถามท่านอิมามอับดุลฮะมดว่าวามาซาลาฮฺฮาแล้วการให้มีเจตนาที่ดีเนี่ยเราต้องทำอย่างไรอิมามอับดุลฮะมดได้บอกว่าอันตันวีบินิลม์ รฟอญยาเนอันนับซิกวาอันไกริกการที่เจ้าจะต้องเนียดในการศึกษาหาความรู้เนี่ยคือเนียดในการที่จะขจัดความไม่รู้ออกจากตัวเราแล้วก็เนียดในการขาจัดความไม่รู้ออกจากคนอื่นหมายความว่าการเริ่มต้นในการตั้งเจตนาในการศึกษาหาความรู้คือการให้ความรู้มันอยู่กับตัวเรา แล้วให้เรามีความรู้เพิ่มเต cosmos, ิมเพื่อในการที่เราจะปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเองแล้วจึงเลื่อนขั้นไปถึงการให้คนอื่นเนี่ยมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่จะปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องท่านอนับดุลลอฮฺอลลัลลอฮุอะลัยะสซาลามยังบอกกับเราอีกว่าอินนัมัลอาหมาลูบินเดียตแท้จริงการงานนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการเนียดว่าอินนามาลิกุลเลมรีอิมานาวาและทุกคนเนี่ยในการปฏิบัติของเขา ก็จะขึ้นอยู่กับการเจตตั้งเจตนาของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องมุมีเกียรติท่านอภิสรอลลวลายในวัสนลำกำลังจะบอกกับเราว่าเวลาที่เรามีความมีเจตนาในการศึกษาหาความรู้ให้สิ่งแรกที่อยู่ในใจของเราก็คือมีความตั้งใจว่าเราจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาให้ได้หมายความว่าในการศึกษาหาความรู้ของเราเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลามีความพึงพอใจแต่ไม่ใช่การสร้างความพึงพอใจให้กับมนุษย์คำถามที่สอง เรียที่เราตั้งคาถามขึ้นมาว่าเราจะเรียนอะไรพี่น้องผู้มีเกียรติแน่นอนฮะความรู้ต่างๆที่เข้ามาสู่เราในการที่เราจะใช้ในการดําเนินชีวิตมีอยู่มากมายแต่เวลาที่เราได้เรียนรู้ไปว่าอิสลามคือศาสนาที่เหมาะกับการดําเนินชีวิตมันจะทําให้เรารู้ว่าการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาได้เนี่ยเราจะขาดอิสลามไม่ได้ และการที่เราได้มีความรู้ในหลักการอิสลามเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความมั่นคงโดยที่ไม่ต้องมีการพึ่งพิงในเรื่องของความรู้อื่นๆที่ไม่ใช่อิสลามหลายๆคนนะพี่น้องหลายๆคนมีการมุ่งมั่นในการศึกษาปรัชญาต่างๆศึกษาหลักลกคิดหลักแนวต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่การรอดในโลกดุนยาและอาเคระ แล้วสิ่งที่นำพาผู้คนไปสู่การรอดทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะนำพาไปสู่การรอดพ้นมากกว่าการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายการเรียนรู้ของเราในการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญนั่นคือการเรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาได้ทรงกล่าวการเรียนรู้สิ่งที่ท่านนบีสุลต์ลอห์อวยอะลัยวุสซัลัมได้ทรงกล่าวไว้คือการเรียนรู้กอัลลอฮละหัวกรและรอซูลการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในข่ายบีขอัม หลายคนเวลาที่เราบอกว่าเราจะเรียนรู้อิสลามแต่เราทิ้งการทําความเข้าใจกุรอ่านหลายๆคนบอกว่าเราจะเรียนรู้หลักการของท่านนบีสุลต่านละฮ์ห้องอะไรมาสั้นลำแต่เราทิ้งการอ่านหะดีษของท่านนบีสุลต่านละฮ์ห้องอะไรมาสั้นลำแล้วก็ทิ้งการทําความเข้าใจหะดีษท่านนบีสุลต่านละฮ์ห้องอะไัมาสั้นลำเพราะนัน้นพี่นอ้องผู้มีเกียรติอัลลอฮฺตาลาจึงได้กล่าวในตรงนี้ว่าวกะดะลิกะอาไฮัยนาอิละยกะรูฮัมมินอัมรินาและดังกล่าวนี้แหละ เราได้ลงวาฮีมาให้กับเจ้าซึ่งเป็นความรู้ที่มาจากเรามาคุณแตตะเดรีมัลกิตาบุวลันอีมานโดยที่เจ้าไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือคมภีอะไรคืออีมานวาลากินจัลนาฮูนูรันนะฮินดีบิฮิมันนะชาอุมินไอบาดีนาแต่ว่าเราให้มันเป็นรัศมีที่เราจะให้ทางนํากับคนที่เราทรงประสงค์มินไอบาดีนาจากบ่าวของเราว่าอินนะกาลาตาฮินดีอิลาเซรอเตมุสตากิม อลัลลอฮ์ตาลาบอกท่านนาบีได้รู้ว่าสิ่งที่นํามาสอนนํามาใช้คือวาฮีที่มาจากอาลัลลอฮ์สุบฮานอตาราและอลัลลอฮ์ตาราก็บอกกับท่านนาบีสุลลัลฮุอะไลลิวซัลลัมว่าและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่ชี้ทางนําไปสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงพี่น้องผู้มีเกียรติฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีสุลลัลฮุอะัลลิวซัลลัมได้บอกกับเราอยู่เป็นประจำแล้วท่านนาบีได้ขอดุดอา์ต่ออลัลลอฮ์สุบฮานอตาราในทุกเชา้าอัลลอฮ์ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ขอให้ฉันได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์วามาลันซซเลคาและขอการปฏิบัติที่เป็นอามันที่ซอและวาริสกอนตตยีบาและขอให้เราได้ริสกีที่ดีเพะฉะนั้นในยามเช้าทุกวันที่ท่านนบีบลสุลลองอัลลอฮิวซัลลัมได้กล่าวหลังละมาสุโบคือดูอาต้นนี้พี่น้องคือดูอาที่ขอให้เราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ขอให้เรามีอามันที่ซอและและขอให้เราได้รับริสกีที่เป็นริสกีที่ดี לא อินในดูอ้างท่านนาบี نبي صلى الله วะ ي ัลลัมท่านนาบีได้กล่าวว่าอ ah um ัลลอฮุมมมัันนฟะอีบิาลลณ فعني بماعلمتي وعلمني ما ي ن นีวะซิดนีอินมาโอ้ Allah ขอพระอ,องค์ทรงให้ประโยชน์กับฉันในสิ่งที่พระอ,องค์ได้ให้ความรู้กับฉันและขอพระอ,องค์ให้ความรู้กับฉันในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฉันและขอให้อัลลอฮฺสุบฮานูอิตาลาได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านได้บอกไว้กับเราและอีกคําถามหนึ่งที่เราตั้งคําถามขึ้นมาว่าไกฟนานะตาอัลลัมเราจะเรียนรู้กันอย่างไรแน่นอนนะฮะท่านนาบีสุลต่านให้เราเริ่มต้นด้วยกับการขอจากอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลา พราะเรารู้ว่าความสําเร็จแล้วความรู้เนี่ยมาจากผู้สร้างมาจากอรรสุฮาฮุวะตาลาเพราะนักประการแรกเลยขอต่อขรรชุฮาฮุวะตาลาให้เราได้รับความรู้เพื่อนํามาสู่การปฏิบัติของเราพี่น้องผู้มีเกียรติความรู้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับนักศึกษาสําหรับคนที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนแต่ทุกคนต้องมีความรู้ที่จะนําพาเขาไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าฟรัตดูอินทุกคนต้องมีความรู้ที่จะนําเขาไปสู่การปฏิบัติ ที่จะนําพาเขารอดพ้นในการใช้ชีวิตในดุนยาและจะนําพาเขารอดพ้นไปสู่สวงสวรรค์ของลอสุภาหนนตาราในวันกกยามะเพราะฉะนั้นประการแรกเลยคือการที่เราจะต้องขอต่อลอสุภาหนนตาราและประการต่อมาก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยกับการมีความเพียรพยายามในการศึกษาสิ่งที่เราจะต้องนํามาสู่การปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลาย ความรู้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านนาบสีสุลต่านลอฮุยไลยมาซัลลัมได้บอกกับเราไว้ในหะดีบทหนึ่งว่าละตาซูรกัดดามอับเบเดนยามัลกิยามะฮัตตายุสอะลันอัรบาเท้าทั้งสองของบ่าวในวันกิยามะเนี่ยจะยังขยับเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้จนกว่าเขาจะถูกถามถึงสี่อย่างด้วยกันหมายความว่าเวลาที่เราฟืน้นคืนชีพในวันกิยามะแล้วเราไปอยู่ในทุ่งมัชชาร์ไปรอการถูกสอบสวนเท้าทั้งสองของเราเนี่ย จะยังขยับออกไปไหนไม่ได้จนกว่าเราจะโดนถามถ,ามถึง4อย่างด้วยกันและหนึ่งใน4อย่างนั้นก็คืออันอิลมีฮมาอาลมลาฟีเราจะถูกถามว่าถูกถามถึงความรู้ของเราเนี่ยว่าเราได้ปฏิบัติอะไรด้วยกับความรู้ที่เราได้ทําการเรียนรู้มาพี่น้องทั้งหลายวันทุกวันนี้เราได้ศึกษาหาความรู้จะด้วยวิธีการใดก็าตามจะด้วยช่องทางใดก็าตามและทุกวันนี้เราได้มีความรู้ และนํามาสู่การปฏิบตัติให้เราคิดอยู่เสมอว่าในวันกิยามะเนี่ยหนึ่งในคําถามที่เราจะโดนก็คือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยเราได้นําอะไรไปปฏิบัติมั่งท่านอยลบินอบีตอเลบได้บอกว่าฮะตาฟัลอิลมูบิลอามัมลความรู้เนี่ยมันจะเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติฟาอินอาจับวาอินลัตะฮัลถ้าหากว่าเราได้ตอบรับความรู้อันนั้นหมายความว่าถ้าเราตอบรับสิ่งที่เราได้รับความรู้มาด้กับการปฏิบัติ เราก็จะได้บรารักัตในการเรียนรู้และความรู้มันก็จะคงอยู่กับเราวาอิลละตะฮัลถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยความรู้มันก็จะหายไปเราจะพบว่าคนที่ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะศึกษาด้วยกับเส้นทางใดก็ตามถ้าเขาไม่ได้นําความรู้มาสู่การปฏิบัติแน่นอนนะความรู้มันจะเดินห่างจากเข้าไปเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ย ตั้งใจในการที่เราจะต้องรอดพ้นคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องรอดพ้นในวันกิยามาและเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอยู่บนหลักการอิสลามและวิธีการที่เราจะต้องอยู่บนหลักการอิสลามได้เนี่ยคืออ um ินนมัอิลมุบิตะอัลลุมแต่จริงความรู้เนี่ยมันจะได้มาก็ด้วยกับการศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นคําถามทั้ง3เราควรคิดอยู่เสมอว่า เราจะทําอย่างไรเราจะเรียนรู้อย่างไรแล้วเราจะเรียนรู้อะไรแล้วเราเรียนรู้แล้วเราจะนําไปปฏิบัติอย่างไรนี่คือสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีและความรู้คือสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับมุสลิมความรู้คือสิ่งที่ท่านนบีสุลต์ละหอวยเรวันลขอาการเพิ่มพูนจากละอัลสุบานอวตายละเพราะฉะนั้นหากเราได้ชื่อวเป็นผู้ที่มีศรัทธาเราต้องทําการศึกษาหาความรู้ออกกกูลลลััาววสรุุีมม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا